ี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเนี้ยมีใครอยู่บ้างนะคะจริงๆนักบินเนี่ยเข้าซิมทุกๆ6เดือนเข้าซิมเราก็จะต้องอ่านหนังสือเยอะมากๆทุกเรื่องเนี่ยสายการบินไม่มีทางปล่อยผ่านได้เลยเราจะต้องมีการสอบมีการวัดความรู้ของเราตลอดนะคะวันนี้น่าจะโดนหนักเหมือนกันเข้า4ชั่วโมงค่ะและนี่หน่อยก็พาทุกคนมาถึงที่นี่แล้วนะคะไฟท์เทรนนิ่งไทยแลนด์ค่ะว่านกแอร์เนี่ยใช้ซิมูเลเตอร์อันเนี้ยฝึกนักบินกัปตันนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่ก็ดีเลยค่ะเดี๋ยวดีไซน์จะอธิบายง่ายๆให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยทำงานยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะอย่างเริ่มจากที่แรกเลยนะคะเก้าอี้เป่าบุญจิ้นของเราค่ะสามารถสั่งฟ้าสั่งฝนให้เราได้นะคะสั่งให้เครื่องบินพังนะคะหรือสั่งให้นกบินเข้าเครื่องได้อย่างกัปตันซัลลี่นะคะที่เอาเครื่องลงแม่น้ำฮัดสันเพราะว่ามีนกบินเข้าเครื่องยนต์นะคะตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะอย่างวันนี้เนี่ยเราจะมีไปฮิโรชิมากันค่ะนี่ก็คือเก้าอี้กัปตันนะคะอันนี้ก็คือเก้าอี้นักบินผู้ช่วยค่ะตรงแถมกลุ่มพวกนี้ก็คือของจริงหมดเลยนะคะทำไว้เพื่อให้นักบินเนี่ยได้มีความรู้สึกเท่ากับบินเครื่องบินจริงค่ะเพราะว่านี่ก็คือซิมูเลตนะคะก็คือเหมือนการจำลองเครื่องบินจริงนั่นเองนะคะถ้าเป็นทุกคนนะคะที่อยากจะมาที่นี่ก็จะตื่นเต้นนะคะที่ได้มาซิมูเลเตอร์ที่นี่เพราะว่าทุกอย่างจำลองเหมือนของจริงมากค่ะภาพกราฟิกต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนักบินเองเนี่ยเหงื่อเริ่มออกแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มาบินเครื่องปกติค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูเขาจะต้องสั่งฟ้าสั่งฝนของเรามาแล้วค่ะคุณครูของดีไซน์วันนี้นะคะกับพี่กันค่ะอยู่นกแอร์นะคะพี่กันคะในนี้เนี่ยซิมูเลเตอร์ของเราเนี่ยทำงานยังไงบ้างคะตรงเก้าอี้พี่กันแล้วก็เวลาที่พี่กันจะสั่งฟ้าสั่งฝนดีไซน์แล้วก็พี่หมีค่ะพี่กันตัวคอตัวนี้เป็นแพนเนลที่จำลองให้เครื่องที่เราจะไปในนี้นะครับมันทำอะไรก็ได้มีเมฆมีลมแรงฝนตกเครื่องยนต์เสียมอฟังก์ชันเข้าไปต่างๆได้ครับให้มีเมฆไหมสมมุติว่าวันนี้เราจะให้ดีไซน์เจอเมฆเยอะหน่อยแล้วก็เป็นโหลดราวนะครับเนี่ยเราก็เลือกได้ครับเราอยากได้เมฆแบบไหนนะครับใส่ปึ๊บผมจะไปดูนะข้างนอกจะมีเมฆนะครับก็จะเมฆนะครับขึ้นมาว่ามีสภาพฝนว่าอากาศนะตอนนี้ถ้าดูตอนเมฆอยู่ที่สนามบินสนามบินตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าซิมเพื่อที่จะrecurrent flight training อย่างเงี้ยนะครับมันมีความจําเป็นที่จะต้องเป็น motion นะครับก็คือต้องเป็น true flight sim ก็คือจะมีการแต่พอเรานั่งจริงๆจะรู้สึกว่ามันเหมือนเครื่องบินจริงๆเลยนะครับถ้าสังเกตจะมีตัวนี้มีเครื่องบินขึ้นมาได้แล้วตัวนี้คือตัวเราตัวนี้คือเครื่องเครื่องยนต์เดียวนะครับบินแมนนวลลงสนามที่ฮิโรชิม่าค่ะเป็นไงบ้างคะจบกันไปแล้วนะคะกับการเข้าซิมกับดีไซน์ค่ะสนุกกันไหมคะทุกคนเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเวลาบินซิมูเลเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกจะเหมือนเครื่องจริงมากๆนะคะก็เครื่องเสียเครื่องพังนะคะดูวิธีการแก้ไขของนักบินแล้วก็กัปตันนะคะเห็นไหมคะบอกแล้ววิ่งกับดีไซน์ลงนิ่มบางทีเนี่ยลงไปแล้วจะต้องไปปลุกผู้โดยสารให้ตื่นเลยนะคะเพราะนิ่มมากนะคะยังไงหลังโควิดเรามีบินไปฮิโรชิมานะคะถ้าอยากบินกับดีไซน์ค่ะไปจองตั๋วได้ที่ nokair.com นะคะแล้วมาบินกับดีไซน์นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปซับเหงื่อของตัวเองก่อนบ๊ายบายค่ะ